ไปเฮียมันทุกคนเด้อมันนี่อาจารย์ซักจะมาแนะนำเกี่ยวกับการเข้าลิงก์หรือว่าเข้าเว็บของทางกระทรวงศึกษาที่เพิ่นได้ส่งลงนะฮะเนี่ยนั่นมันลิงก์ตัวนี้มันโพประจำห้องของพวกบ้านอันที่ตั้งกลุ่มนะครับขึ้นมาเพิ่นจะส่งลงไปให้ฮั่นถ้าผู้ใดตั้งเป็นแล้วก็มีหน้าที่สอนหมู่เด้อถ้าผู้ใดตั้งบ่เป็นก็มันปฏิบัติตามอาจารย์ได้เลยทางนี้เนาะหลังเข้าในกลุ่มของที่ว่าครูเพิ่นจะตั้งเอาไว้ฮั่นสกดลิงก์นั้นเข้าไปกดไปปุ๊บหน้าตาของเว็บไซต์ตัวนั้นจะเป็นแบบนี้เบิ่งก่อนจะเบิ่งก่อนจะเข้าลงเห็นนั้นถามนั่นยังแล้วเราบัดนี้มันจะพ่วงไปให้เราล็อกอินหรือว่าให้เราเข้าสู่ระบบอย่างนี้เข้าสู่ระบบโดยใช้เบอร์โทรเบอร์โทรที่ของพวกหลานต้องใช้ได้เป็นเบอร์โทรที่ว่าอยู่กับหลานเองท่านสมมติถ้าเป็นเบอร์พ่ออ่ะพ่อยุ้งข้างว่านี่เห็นป่ะคือบางจะก็เป็นเบอร์ของหลานเองเลยที่หลานใช้ปัจจุบันท่านอ้าวเครื่องของอาจารย์เขียนเบอร์เข้าไปบ่ต้องใส่020ก็ได้เด้อนี่เห็นป่ะอาจารย์เขียนเบอร์จากเข้าไปปั๊บพับถัดไปแบบนี้ถัดไปแล้วแบบนี้มันจะส่งข้อความมาทางมือถือของเฮาฮั่นเองส่งมานี่นะของอาจารย์เองนี่พวกหลานบ่เห็นบ่เป็นหยังเด้อพอรหัสแต่ละคนบ่คือกันอาจารย์ก็ใส่รหัสตามที่เจ้าส่งมาเนาะอย่าลืมนะโทรศัพท์เบอร์โทรหันต้องเป็นของตัวเองเลยว่าของผู้อยู่ใกล้ๆแล้วบัดนี้มันจะส่งข้อมูลให้เฮาส่งข้อมูลต่อไปกดเสร็จปุ๊บแล้วแม่นว่าเฮาเข้าสู่ระบบแล้วบัดนี้แต่บัดนี้ของบางคนแม่นจะบ่ขึ้นคือของอาจารย์เพราะว่าอย่างเพราะว่าอาจารย์นะได้ล็อกอินเอาไว้แล้วหรือว่าสมัครเอาไว้แล้วของพวกหลานตัวใหม่แม่นบ่พอหันสมัครเทื่อมันจะถามหาชื่อบ่ชื่อเฮาใส่ชื่อแท้ไปนามสกุลแท้จริงบอกเพศบอกสิบอกอาชีพตัวเองตัวอย่างว่าเพื่อจะเป็นครูจะเกษียณเป็นครูมัธยมคําต้องการนักเรียนเกษียณว่านักเรียนเด้อแล้วเราก็จะมีอีกห้องเรียนนั่นบอกห้องเรียนเป็นห้องเรียนรัฐบอกเรียนเอกชนหลักก็ใส่มันถูกต้องตัวนี้ค่าผู้ใดบ่ได้หันแม่นหรือว่ายังบ่ทันทานจะเป็นถามครูประจําห้องเลยจ้าหลังจากที่ตั้งเรียบร้อยปุ๊บหน้าต่างหรือว่าหน้าจอของเว็บไซต์เป็นแบบนี้เดียวกันในนี้มันจะรวมปึ้มแบบเรียนทั้งแต่มตั้งแต่ป .1 หาม .7 อาจารย์จะเอาของประถมก่อนเด้อเอาของประถมก่อนประถมนี้แม่นมีฐานกดกับมีรายการมีสาเรียนทั้งหมดกดเข้าไปทั้งรวมเนี่ยจะเป็นปึ้มแบบเรียนทั้งหมดเลยเห็นป่ะนี่เห็นป่ะวันนี้อาจารย์สมมุติเด้อหลานอยู่ห้องป .1 หลานกดเข้าไปป .1 เห็นป่ะปึ้มแบบเฮียนจะขึ้นมาตัวอย่างมื้อนี้หลานมีเฮียนภาษาลาวตามภาษาลาวเล่ม2เนาะกดไปปึ๊บนี่ตัวฟากซ้ายที่พวกหลานก็จะมีหมายถึกเห็นบ่หมายถึกหมายความว่าอาจารย์ได้กดเข้าไปละอ่านบทเรียนแล้วจึงมีหมายถึกตัวข้างลมนี้ยังบ่ทันมีหมายถึกหมายความว่าอาจารย์ยังบ่ได้เบิ่งเทื่ออ้าวตัวอย่างว่าถ้าหลานเฮียน19สมมุติอ่ะกดเข้าไปบท19นะบท19ภาษาลาวห้องป .1 เป็นยังไงกดเข้าไปก่อนอันระหว่างที่ท่าโหลดนี่ก็อาจารย์จะเปลี่ยนกลางเว็บไซต์ตัวนี้เด้อแม่นเฮาจะสามารถประกอบความเห็นได้หรือว่าคอมเมนต์ได้หาเนาะคอมเมนต์คือยังไงตัวอย่างว่าหลานอ่านบทนี้เดี๋ยวมีหยังบ่เข้าใจให้มันให้หลานแซดหาหรือเขียนสิ่งที่หลานอยากถามลงไปนี่ให้เขียนแนวดีๆได้บ่ให้เขียนแนวบ่ดีอ่ะแล้วผู้ใดสิตอบอันนี้ก็แม่นทางคนของกระทรวงศึกษาเพิ่นจะมาตอบอันนี้ให้ซานแม่นให้หลานติดตามตลอดเวลาว่าหลานถามหยังไปแล้วก็กดเข้ามาเบิ่งคือว่ามันจะมีแจ้งเตือนนี่เด้อผู้ฮู้กระทิงนะเน็ตจ้าให้นึงเด้อถามนิดนึงอันนี้ก็สิเป็นบทเรียนหลานเป็นบทเรียนเพิ่นแบบเพิ่นแบบเรียนเลยแต่ว่าจะมีสีต่างๆต่อเด้อเมื่อกี้แม่นอาจารย์นึงอ่ะมีปัญหาให้อีกนิดนึงตัวอย่างว่าหลังจากเฮากดมาบทที่19แม่นบ่ฮอบดหลานจะเห็นเลยตัวหนอตัวหมอตัวหลอและตัวสะกดหนออันนี้เป็นบทเรียนแม่นบ่
เออไม่ใช่พวกการพักการเรือทำความเข้าใจก็จะถ้าพวกเข้าใจกันไม่ให้แจ้งถามได้เนี่ยตัวนี้หลังจากแล้วเล่าไปยังไงปะเนี่ยเห็นมันยกอาจารย์เนี่ยเมื่อกี้17 18 19มาละบางบทเด้อมันจะมีบททดสอบเอาไว้ให้นักเรียนลองใจบังลบมาทดสอบนี่เริ่มเห็นบททดสอบมีคําถามอยู่4 ข้อข้อที่1คําศัพท์พวกนี้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรหยังเอ๊ะตัวอย่างล่ะตัวหนูมาแสดงว่าต้องผมเป็นตัวหนอตัวหนอหนูกดเข้าไปแล้วตอบข้อต่อไปข้อ2มีอย่างนี้คําศัพท์พวกนี้ขึ้นต้นหยังผมพบอย่างนี้หมายว่าเฮาก็กดตัวหมอหมาตัวอย่างอาจารย์อยากตอบจะ2ข้อจาก4ข้อแล้วเบิ่งว่าเป็นยังไงเห็นบ่นี่เฮาถูกต้องอยู่2ข้อและข้ามไป2ข้อฉะนั้นพวกหลานต้องตอบให้หมดเห็นบ่นี่แล้วบัดนี้อันนี้เป็นบททดสอบแต่ถ้าพวกหลานยังเฮ็ดผิดอยู่ก็แม่นฝึกแล้วก็เฮ็ดซ้ําๆได้พวกหลานของประถมมันก็สิแม่นว่าเมื่อเท่านี้เนาะแล้วทีนี้ยังมีวิชาอื่นเด้อบางวิชามันจะบ่มีแบบบทฝึกหัดบ่เป็นอย่างได้พวกหลานแม่นเฮาศึกษาเฮ็ดอยู่หั่นเลยถ้าบ่เข้าใจก็แม่นว่าถามในช่องคอมเมนต์บ่หรือว่าถามครูประจําห้องก็ได้บัดนี้มาต่อของมัธยมเด้อบัดนี้มัธยมนี่จะบ่มีบทฝึกหัดตัวอย่างอาจารย์จะกดของม .6 เนาะม .6 อาจารย์สอนฟิสิกส์ม .6 เห็นบ่ฟิสิกส์ม .6 ก็กดเข้าไปมัธยมอีกอันนึงอาจารย์ลืมบอกไปเห็นบ่นี่ว่ามันจะมี 0% อยู่ห้องลมหมายความว่าอาจารย์ยังบ่ได้ทันกดเข้าไปเทื่อคะแนนของวิชาภาษาลาวเมื่อกี้เห็นว่าอาจารย์เฮ็ดสําเร็จไปแล้ว 24%แม่นอาจารย์จะปัดนี้ได้บัดนี้ถ้าพวกได้เฮ็ดเป็นเบิ่งนี้เลยมาต่อม .6 เด้อมัธยมฟิสิกส์ม .6 กดเข้าไปอันนี้ก็สิแม่นบทเรียนที่มันแบ่งเป็นภาคภาคได้เลยไปภาค2ไปฟ้าสถิตบทที่นี้บทที่นี้เนี่ยมันจะเป็นรูปภาพออกมาแล้วก็เป็นแนวๆต่างๆหั่นบทฝึกหัดนี้ซึ่งม.ของเฉพาะของม.ก็เป็นอาจารย์สอนใกล้สิหมดละเหลือแต่สิทวนคืนแต่ว่าอาจารย์ที่นําเสนออีกอันนึงที่ว่าน่าสนใจของทางมัธยมเด้อก็คือมันจะมีตัวนี้ป่ะให้หลานกดตามนี่เลยรายการวิชาเรียนทั้งหมดนี่กดเข้าไปแล้วก็มานี่ซื้อการเรียนเสริมสําหรับสั้นมัธยมศึกษากดเข้าไปจะมีตัวนี้ขึ้นมาการจําลองฟิสิกส์ศาสตร์ตัวนี้คักหลายพวกหลานลองเข้าไปเล่นกันนึงเด้อท่านแปลเป็นลาวละครับเห็นสีการเบิ่งเห็นสีว่าตาเฮาเบิ่งเห็นสียังไงเฮากดเข้าไปเฮาลองเล่นตามนี้ได้เลยตัวอย่างว่าถ้าว่าตัวใดแปลเบิ่งว่าบ่เข้าใจหรือว่าสับสนแม่ถามอาจารย์ได้เด้อคืออันนี้อันนี้ไม่อย่างอันนี้แดงเขียวฟ้าเป็นตาเฮารับสีแดงบ่ถ้าสมมติเอาแดงกับเขียวปนกันเป็นสีหยังเห็นบ่แม่นมันจะมีประกอบนี่ตามบทเรียนเลยคือกันกับของผมเด้อถ้าบ่เข้าใจแม่นแชทถามหาในประกอบคําที่เขียนได้บ่ซั่นก็แม่นถามครูประจําวิชาก็ได้จังซี่กันถ้ามาฮอดนี้แล้วตัวใดที่ว่ายังคงยังคาอยู่แม่นอาจารย์ต้องขอโทษขออภัยถ้าว่าล่ะนะเฮ็ดได้ก็แม่นว่าดีเนาะแล้วก็บอกต่อๆกันเด้อเราแจ้งครูประจําห้องพร้อมว่าเฮ็ดได้แล้วแล้วทุกคนนะมัดสํานี้